ผมเห็นว่าสนามบินดอนเมืองควรที่จะเวนคืนหรือซื้อสนามกอล์ฟของกองทัพอากาศเนี่ยกลับมาแล้วก็เพื่อที่จะขยายรันเวย์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะรองรับเที่ยวบินเนี่ยได้อย่างไม่มีขีดจำกัดผมเห็นข่าวดูไบประกาศสร้างสนามบินใหม่โดยทุ่มงบประมาณ 1.28 ล้านล้านบาทและกำหนดที่จะเปิดสนามบินใหม่ในปีค.ศ. 2030ตั้งเป้าจะให้เป็นสนามบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกเห็นข่าวนี้แล้วทำให้คิดถึงสนามบินประเทศไทยครับที่เราก็มีแผนที่จะขยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินสุวรรณภูมิมีการขยายมาหลายเฟสแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วเรายังมีสนามบินอีก2สนามบินซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่คือสนามบินนานาชาติดอนเมืองกับสนามบินนานาชาติอุตภเปาสำหรับสนามบินนานาชาติดอนเมืองซึ่งเป็นสนามบินที่เก่าแก่แล้วก็ก่อนที่จะย้ายไปสุวรรณภูมิเราก็ได้เห็นข่าวเขาจะปิดสนามบินดอนเมืองเพื่อที่จะทำวันแอร์พอร์ตคือใช้สนามบินเดียวนะครับคือเบื้องหลังก็คือว่าเจ้าของบริษัทขายสินค้าปลอดภาษีต้องการที่จะให้มีสนามบินเดียวเพื่อที่จะขายสินค้าปลอดภาษีเนี่ยได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจึงทำให้รัฐมนตรีคมนาคมยุคนั้นต้องการที่จะปิดสนามบินดอนเมืองเคยคิดกันว่าจะเอาสนามบินดอนเมืองไปทำศูนย์การค้าบ้างไปทำศูนย์แสดงสินค้าบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาคาราคาสั่งมาเป็นเวลาพอสมควรเพิ่งมาในยุคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชื่อจารุพงษ์เรืองสุวรรณซึ่งอันนี้ผมก็ต้องให้เครดิตเขาแล้วครับเขาก็ตัดสินใจเปิดสนามบินโลคอสเป็นสนามบินที่2ครับวันนี้สนามบินดอนเมืองคับแคบมากครับแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะขยายทำเป็นสนามบินขนาดใหญ่ได้เพราะเรามีพื้นที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของสนามบินนั่นก็คือสนามกอล์ฟของกองทัพอากาศผมเห็นว่าสนามบินดอนเมืองควรที่จะเวนคืนหรือซื้อสนามกอล์ฟของกองทัพอากาศเนี่ยกลับมาแล้วก็เพื่อที่จะขยายรันเวย์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะรองรับเที่ยวบินเนี่ยได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและในขณะเดียวกันผมก็อยากจะให้รัฐบาลคิดเรื่องที่จะย้ายกองทัพอากาศไปอยู่นอกเมืองไปอยู่ต่างจังหวัดเช่นที่สระบุรีก็ได้หรือตาคลีนครปฐมก็ได้นครสวรรค์ก็ได้หรือกำแพงแสนนครปฐมก็ได้หรือสถานที่อื่นแล้วแต่เหมาะสมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าสนามบินดอนเมืองควรจะได้รับการขยายและกองทัพอากาศก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาอยู่ติดกับสนามบินพาณิชย์แบบสนามบินดอนเมืองถ้าหากว่าทำได้เช่นนี้จริงเราก็จะมีสนามบินระดับนานาชาติระดับใหญ่ในอาเซียนเนี่ยอย่างน้อยก็3สนามบินคือสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองและก็สนามบินอุตภเปาซึ่งเราก็มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมทั้ง3สนามบินแล้วถ้าหากว่าเราทำได้เช่นนี้จริงๆรัฐบาลวางแผนมองการไกลยกระดับ3สนามบินให้เป็นสนามบินนานาชาติระดับอินเตอร์ระดับเอเชียแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นศูนย์กลางการบินในเอเชียอย่างแน่นอนนะครับผมจึงขอเสนอรัฐบาลคิดครับเพื่อที่จะวางรากฐานอนาคตให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางการบินที่แท้จริงครับ